Assalamualaikum ค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องคนไทยน้องเมย์มาให้เดย์ Miracle of Allah is Allah is mercy on me and on everyone especially in Europe in Sweden I'm live in here ให้ดูนะคะนี่คือฟัมยิ่งใหญ่น้องเมย์นั่งอยู่กับหลานสุดที่รักซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปจากออสิ่งเปลือนร้ายนะคะ นี่คือฟาร์มมหัศจรรย์ที่อุ้มีกับเน่สู้เลยเขาบอกให้ดูดวงอาทิตย์ลอออออูกบอกว่าดีไหม <laughs> ดีนินตัวบดตัดย,<า>ยังเลไม่เยอะหรอเลวคำแรกนะเลกนะลูกคำแรกนะชวยกืที่ชวยกือโอเคเอ็ดทวีสี่ดีด 13, 14, 15, 16, 17, าม 19, 20. ่สิาเอด้สี่โอเเด็ข้ามาดูสูงแล้วเข้ามาเ่ตมคน้องเมเนี่ยนะมาสอนหลานนะคะสอนหลานให้รู้จักนับหนึ่งสองสามแล้วก็ตอนนี้นะคะดวงอาทิตย์ก็กำลังจะไปแล้วเข้อมันลาน้องเมี ตอนนี้พระเจ้าได้เห็นให้น้องเมได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่อลัลลอฮ์มอบอำนาจนี้ให้กับเมียาสาวใต้ตาสว่างซึ่งดวงอาทิตย์ดวงนี้จะเป็นกระบอกเสียงและทวงฟาร์มยุติธรรมกลับคืนมาให้กับประชาชนคนไทยและทั่วโลกจำไว้นะคะน้องๆที่รักทุกคนวันนี้นะวันจันทร์ ที่สาสิบใช่ไหมใช่วันจันทร์ที่สามสิบ okay. น้องมีก็มาได้อยู่กับ <The> s <food>. <S เด็กชาย <The> s <food>. <S ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากความผิดบาปไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีเด็กชนเด็กคุณผู้ชายคนนี้แคนดูเซให้สาลามาลามาชาเลอร์ูกติเก่งจังเลยลูกลกเก่งมากเลยลูกเชื่ออ,อุ้มีทุกอย่างเลย นะคะเมยจะมาอาไลฟ์สดเพื่อที่จะตักเตือนพี่น้องโซ่ซเลนยโซแท็กโซมิกยะเอเดอเฟรดิเอลเิโกอะไรนี่แต่ยัแท็กขอบคุณนะจ๊ะลูกสลามอะไรกุ๊มสลามโอ้ยแค่ดูเส้นให้ดูทิดมให้ดูแท็กไปเด้อ <c oughs> ทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะน้องเมย์พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะว่าน้องเมย์จะกลับมาเป็นคนทวงฟาร์มยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนกับปันฟ้าหน้าดำนี่แหละเนี่ยมีหน้าดำติดแล้วก็น้องเมย์ขอให้ทุกคนตั้งใจอธิษฐานตามน้องเมย์นะคะ อธิษฐานว่าข้าพเจ้าติดมองให้ดีนะคะฟาร์มยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะคะนี่คือฟาร์มยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบให้กับเมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนใส่ร้ายป้ายสีเมอัลลอฮ์ก็ได้พิสูจน์ให้น้องเมได้เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการให้เมฆกลายเป็นสีขาวหมดเลยทั่วชั้นฟ้าเพื่อทวงฟาร์มบริสุทธิ์กลับคืนมาให้กับเม นะคะแล้วคนไทยทุกคนจําไว้นะคะจําไว้นะแล้วก็คนที่โชคดีเท่านั้นที่จะได้เห็นสิ่งนี้น้องเมย์บอกนี่คือเหมือนกับไล่ละต้นกท,ที่อัลลอฮ์ให้น้องเมย์เห็นเมื่อตอนที่น้องเมย์ไปหาดใหญ่ไปสงขลาแล้วก็ไปด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจไปแบบทรมานแต่อัลลอฮ์ก็ช่วยน้องเมย์ให้พบกับแสงสว่าง ที่ฟาร์มยิ่งใหญ่นี้ไม่มีใครได้รับนอกจากน้องเมย์คนเดียวรวมถึง,ดดงพี่ปูแดงพี่ปูแดงกับน้องเมย์จะเป็นสาวใต้ที่ตาสว่างแล้วจะทวงฟาร์มยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงนะคะแชร์คลิปของเมย์ใครโชคดีจะได้เข้ามาเห็นคลิปนี้ขออัลลอฮ์โปรดเมตตานำทางพวกท่านกลับมาสู่เมยา สาวใต้ตาสว่างด้วยเถิดด้วยพลังอำนาจของอัลลอฮ์ที่มอบให้กับข้าพเจ้าได้ทวงฟาร์มยุติธรรมให้คนที่ตายไปแล้วและให้กับคนที่เขาถูกทรมานอยู่ในคุกจำเอาไว้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีอำนาจเสมอสามารถที่จะจัดการทุกซอกทุกมุมแล้วเมจำไว้นะ จำไว้นะฝันฟ้าหน้าดำอย่างน้องเมย์นี่แหละจะเป็นผู้ที่เบิกเนตรให้ทุกคนไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรน้องเมย์จะทวงฟาร์มยุติธรรมให้กับพี่น้องทุกคนรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นกษัตริย์อยู่ที่ไหนทำอะไร อยู่บนโลกใบนี้น้องเมย์จะเรียกเขามาให้หมดด้วยพลังอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับน้องเมย์ I will calling you to come to my word to see the Allah word I give this power to the woman you understand look at the thing นะคะดูนะคะ น้องเมย์นั่งเนี่ยบ้านน้องเมย์รกมากเพราะน้องเมย์ไม่มีเวลาดับบ้านเลยรกรุงรังไม่มีใครช่วยน้องเมย์เลยทั้งงานบ้านงานเรือนงานราชงานหลวงไม่มีใครสนใจน้องเมย์เลยค่ะไม่มีน้องเมย์อยู่ในห้องเนี่ยดูดูเห็นไหมเนี่ยที่นงที่นอน,อนไม่ได้ดับไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะคิดแต่ถึงประชาชนอย่างเดียวว่าทํายังไงจะแก้ปัญหาโรคร้ายได้ลูกก็นอนไปไม่ปรับนี่ดูนะนี่คือ,น,คอนี่คือกรอราน ที่น้องเมย์เริ่มต้นอ่านกรุรอานนี่นะคะนี่คือสิ่งที่พี่น้องทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะพี่ปูดแดงและน้องเว่นและน้องสุดารัตและพี่ใจเดี่ยวน้องเมย์จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อัอลล l a ์ต้องการให้น้องเมย์เนี่ยรับทุกอย่างไม่ว่าสิ่งไหนเมื่อคืนคนชั่วยยังไม่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเลยไม่ต้องคิดมากน้องเมย์จะชั่วเดี๋ยวนะ บัลลัง้องเม่จะดูนะคนชั่วเนี่ยจะอยู่กับน้องเมย์ได้ไหมนี่นะคะฟาร์มยิ่งใหญ่มองซะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่น้องเมย์ได้รับจากพระเจ้านี่คือฟาร์มเอืออ้ออาทรที่น้องเมย์อดทนทำาวามดีมาตลอดชีวิตในระยะเวลาที่น้องเมย์มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือไม้เท้ากายสิทธิ์และนี่ก็คือ ลูกโลกที่น้องเมย์สามารถควบคุมทุกคนได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนดูนะคะดูให้ดีนี่คือลูกโลกที่อัลลอฮ์มอบให้กับน้องเมย์ขอบคุณพี่มานิดานี่คือน้องดนี่คือลูกโลกที่ทุกคนจะมารวมอยู่กับน้องเมย์หมดเลยไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรไม่ว่าพวกคุณจะ จัดการชีวิตของพวกคุณยังไงพวกคุณก็ไม่รอดสายตาของอัลลอฮ์ไปได้หรอกนะจะบอกให้วันนี้ทุกคนอาจไม่โชคดีเท่าน้องเมย์ได้เห็นแสงดวงอาทิตย์อัลลอฮ์เอาดวงอาทิตย์กลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน้องเมย์มีโอกาสได้เห็นคนเดียวแล้วน้องเมย์จะปล่อยคลิปวิดีโอตัวนี้ให้กับทุกคนซึ่งเป็นความเมตตาให้กับคนไทยจงมองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แล้วจะรู้ว่าพระเจ้ามีเมตตากับพวกท่านขนาดไหนพวกท่านไม่เคยสำนึกขอบคุณอัลลอฮ์เพราะพวกท่านกลัวอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาอาลัลลอฮ์เป็นผู้มอบอาหารให้พวกท่านอาลัลลอฮ์ทดสอบความร,ร่ำรวยกับพวกท่านด้วยความยากจนของผู้คนแต่พวกท่านบางคนก็มีเมตตาบางคนก็ไม่มีเมตตาขอพระเจ้าเติมพลังให้น้องเมย์อามีนขอบคุณค่ะเติมพลังให้พี่ด้วย เติมพลังให้กับทุกๆคนอย่าให้เมย์ต้องเติมพลังคนเดียวเมย์ไม่เอาเมไม่ต้องการเมอยากให้ทุกๆคนมีพลังต่อสู้และเมย์ก็กําจัดไสยศาสตร์โรคร้ายทั้งหมดออกไปแล้วไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามน้องเมย์มีเทียนหนึ่งเล่มยารักษาโรคเทียนสีเหลืองและก็ธงชาติแล้วก็ ทุกอย่างนี้เป็นยาที่น้องเมย์จะส่งกลับไปรักษาคนไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ป่วยเป็นโรคถูกล่อลวงจากใชยตอนมันร้ายจากสายตาอิจฉาจากทุกอย่างแล้วน้องเมย์ก็จะกลับไปรักษาคนไข้ทุกๆคนที่เขาไม่มีโอกาสได้รักษาเสื้อแดง น้องเมย์จะเป็นนักรบเสื้อแดงแล้วพาประชาชนกลับมาสู่สีขาวให้ได้จําไว้นะคะน้องเมย์ไม่ได้ขู่แล้วน้องเมย์ก็พูดจริงทําจริงด้วยทาลิปไม่ได้นี่คือตัวตนของน้องเมย์ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะตายแล้วดูดิดูด,ดิโอ้ยฉันจะบ้าตายจําไว้นะจําไว้นะจ๊ะจําไว้นี่คือเสื้อแดง น้องเมย์ไม่เข้าใจมาก่อนเสื้อแดงคือใครเขาทําอะไรไม่เคยสนใจการบ้านการเมืองไม่เคยสนใจไม่เคยคิดเลยค่ะไม่รู้ว่าการบ้านการเมืองเป็นอะไรคนเสื้อแดงทําไมไปตายกันเยอะสองสารพอมารู้ความจริงได้พบกับพี่เป้ขอบคุณพี่เป้ที่บอกว่าคนเสื้อแดงคือคนที่ออกมาต่อสู้และน้องเมย์ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ได้รับเอ่อที่ไปต่อสู้ร่วมกับคนเสื้อแดงน้องเมย์จะทวงทุกอย่างมาให้กับพี่ๆน้องๆทุกคน นี่คือความบริสุทธิ์ที่น้องเมย์จะมอบให้กับทุกคนหัวใจสีขาวที่น้องเมย์มอบให้เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องไปด้วยคําอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายทุกคนไม่มีสิทธินินทาว่าร้ายและไม่ถูกปักปัามต่อคนชนชาติใดทั้งนั้นพราะเราจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้ด้วยความยุติธรรมเดี๋ยวน้องเมย์จะเอาไปให้ดูหลังบ้านแล้วเราจะได้รู้กันว่าความยิ่งใหญ่เป็นยังไง ที่บ้านที่เมยอยู่อาศัยนะคะนี่ครัวที่น้องเมย์ทำกินน้องเมยก็เก็บกวาดสะอาดในครัวเพราะว่าต้องใช้เป็นส่วนรวมนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็นี่ค่ะอาหารก็มีในตู้ตู้เย็นก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตู้เย็นก็มีอาหารเยอะมากนะคะนี่คืออาหารแล้วก็มีทั้งตู้แข็งด้วยค่ะนี่นะคะดูตู้แข็ง อย่าไปไหนนะคะอยู่กับน้องเมย์ก่อนแล้วก็โซฟาต้นไม้แล้วก็ห้องน้องสามีอัสลามุลัยกุมเห็นไหมคะเห็นการสีขาวไหมคะเห็นสิ่งนี้ไหมคะทุกคนน้องๆที่รักทุกคนเห็นไหมคะ น้องเมมอบหัวใจสีขาวเหล่านี้ให้กับพี่ๆที่น้องเมยรักไม่ว่าจะเป็นพี่เป้พี่ปูแดงหรือทุกๆคนขอบคุณที่ทำให้น้องเมเนี่ยได้มีวันนี้ได้เป็นคนสองแผ่นดินและเป็นคนหลายๆแผ่นดินเพราะน้องเมย์รู้จักกับคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เป็นสีฟ้าที่น้องเมมอบให้กับทุกคน แล้วก็ฟาร์มใสบริสุทธิ์สีขาวให้กับหัวใจทุกคนและก็นี่ก็คือโรงเรียนเด็กที่น้องเมย์อยู่แล้วเขาก็เล่นแล้วเขาก็ใส่เสื้อแล้วเขาก็ดูแลอย่างดีนี่คือโรงเรียนที่น้องเมย์จะเอาไปคืนที่เมืองไทยน้องเมย์อยากทําสิ่งเหล่านี้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้อากาศเย็นมาก อากาศเย็นมากค่ะตอนนี้อยู่ไหนคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้อยู่ไหนรอแป๊บนึงโอ้ยฉันจะบ้าตายฉันไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะไล่สุดเลยนะเนี่ยโอ้ย ชั้นมีชั้นบ้านชั้นรุกรุงรังยังกับรังหนูเลยใครก็ได้ส่งคนส่งคนมาทำความสะอาดบ้านให้หน่อยสิเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยดูดิมันนั่งเอเลาไม้อยู่เนี่ยนี่ก็ข้างหลังนี้นะคะข้างหลังนี้ก็เป็นเป็นเป็นโรงเรียนของน้องอาริฟซึ่งเป็นเด็กเป็นลูกของน้องเมย์เองเขาไปเข้าโรงเรียนครั้งแรกที่ตรงนี้นะคะนี่คือฝั่มนี่คือสิ่งที่น้องเมยะ เมื่อตอนน้องเมย์อายุมลูกของน้องเมย์อายุได้สองขวบนะคะเขามาเข้าโรงเรียนที่นี่ออแล้วก็ให้น้องเมย์กลับมาอยู่ที่เดิมอีกซึ่งมาแก้ตัวแก้ไขกับเอ่อเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวเองทําผิดเอาไว้น้องเมย์เนี่ยโชคดีกว่าทุกๆคนนะคะโชคดีมากโชคดีสุดๆอะโชคดีจนไม่รู้จะบอกยังไงน้องเมย์เป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอร่อยเยอะน้องเมย์ไม่เคยเดือดร้อน ถึงแม้ว่าน้องเมจะลำบากแค่ไหนก็มีคนอเล์ก็ส่งคนมาช่วยน้องตลอดเวลาไม่ว่าคนนั้นไม่ว่าเป็นคนเป็นเงินทองหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะอเล์เป็นคนกําหนดให้น้องเมย์เนี่ยนะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะดูแลกลับไปทดแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะว่าแผ่นดินไทยเนี่ยน้องเมย์อยู่มาน้อยมากนะคะน้อยมากอยู่ในแผ่นดินไทยพ่อน้องเมย์เนี่ยมาอยู่ในแผ่น ไม่น้อยหรอกยี่สิบปีกับยี่สิบปีก็สี่สิบปีเออประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยแล้วน้องเมย์ก็มันได้เรียนรู้ตอนทุกอย่างในระบบกฎหมายที่ดูแลประชาชนอย่างดีเขาให้เราเอาลัลลอฮ์รักน้องเมย์มากๆก็ใช่อลัลลอฮ์รักพี่ด้วยรักทุกคนที่เข้ามาฟังน้องเมย์นี่แหละรักทุกคนไม่ใช่รักแต่น้องเมย์อย่างเดียวรักทุกคนเลยค่ะ คนที่กดแชร์คนที่เข้ามาฟังคนที่ซื่อสัตย์คนที่ปกป้องน้องเมย์แล้วก็เข้ามารับฟังเนี่ยอเล็์ก็รักทุกคนอเล็์ไม่ใช่รักเฉพาะน้องเมย์นะคะน้องเมย์เนี่ยนะอเล็์รักเพราะอเล็์รู้ว่าน้องเมย์อดทนกับชีวิตมาเยอะโดนสาบแช่งดา่าสารพัดอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อน้องเมย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์โกรธใครน้องเมย์ต้องมีอภัยให้กับทุกคนนะคะ น้องเมย์จะเป็นตัวแทนของทุกทุกทุกทีกท่ท <S 2> <S 2> <S 2> น้องเมย์จะเป็นตัวแทนของดวงใจดวงสีแดงหัวใจนักรบเสื้อแดงแล้วก็กลับมาเป็นหัวใจสีขาวนะจ๊ะน้องเมย์จะไม่ให้หัวใจของใครเป็นสีดําอีกแล้วน้องเมย์จะรักษาดูแลหัวใจของพี่น้องประชาชนให้เป็นสีขาวนะคะเชื่อน้องเมย์เชื่อทุกอย่างที่อัลลอฮ์มอบให้น้องเมย น้องเมย์ไม่ใช่เป็นบุคคลที่พูดอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าอย่างน้องเมย์ไม่ค่ะน้องเมย์ไม่อยากติฉินนินชาใครจนกว่าน้องเมย์จะเชื่อว่าเขาเป็นคนที่กระทำจริงๆใช่ตัวแทนบนโลกตัวแทนทุกคนบนโลกนี้แชร์คลิปสิคะกลัวอะไรล่ะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่พวกพี่น้องเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้เห็นไม่มีอะไรที่โชคดีไปกว่านี้แล้ว เราไม่มีโอกาสเอาล้อเอาดวงอาทิตย์กลับไปแล้วนูนะ่นอะไม่มีแล้วตอนนี้ก็มีแต่สีขาวเอาล้อให้ดวงอาทิตย์อยู่กับน้องเมย์ตลอดเวลาเลยแต่ไปแล้วค่ะไม่ได้โกหกน้องเมย์เป็นคนไม่โกหกน้องเมย์นั่งอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่น้องเมย์เนี่ยนะได้ทาแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคําพูดเสมอสัจจะวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่สามารถบิดผิวได้ ถ้าเราโกหกใครเนี่ยนะเขาก็จะเสียใจเหมือนที่น้องเมย์เคยโกหกพี่เป้ว่าน้องเมย์เนี่ยนะไม่สบายแลวน้องเมย์ก็ไม่ไปบ้านพี่เป้จนพี่เป้ต้องเข้าใจผิดต้องด่าน้องเมย์ว่าน้องเมย์ไม่รับผิดชอบน้องเมย์ขอรับคําสิ่งที่พี่เป้ยยแนะนําซึ่งอันทำดูเลละค่ะดีแล้วค่ะซึ่งพี่เป้เนี่ยเมื่อวานพี่เป้ทาคลิปมา น้องเมยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มานิดาขอบคุณที่เป็นสื่อให้น้องเมได้รู้ว่าพี่เป้ก็ยังรักน้องเมยอยู่แล้วความรักของพี่เป้ที่มีให้กับน้องเมย์เนี่ยนะมันก็เป็นความรักที่เกิดจากพระเจ้ามอบให้มันไม่ใช่เกิดจากอะไรเลยน้องเมย์รักทุกคนให้อภัยทุกคนน้องเมยอยากฝากไปบอกพี่เป้ว่า พี่เป้ลองหันกลับไปที่ห้องนอนของพี่เป้แล้วห้องนอนของพี่เป้เนี่ยมีแม่มีรูปของแม่ของพี่อยู่แล้วน้องเมย์ก็ถามว่ารูปนั้นเป็นของใครใบหน้าหนูเป็นอะไรเป็นขวัญฟ้าหน้าดําค่ะ <laughs> โอ้ยน้องเมย์ก็เป็นฝันฟ้าหน้าดําสิจะ๊ะเออเนาะ แล้วดูละครจกักจักวงวงหรือเปล่าล่ะเนี่ยถ้าดูละครจกักจักวงวงอะน้องเมย์ก็เป็นแบบนั้นแหละเออผันฟ้าหน้าดำเนี่ยไม่เห็นหรือไงอยักษ์ขมูขีเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือยักษ์ขมูขีเขา <c oughs> <c oughs> ้าใจยังเข้าใจยังนะคะน้องเมย์ขอฝากไปถึงพี่เป้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง ก็ฝันฟ้าหน้าดําเขาก็เป็นดําไม่ใช่เลยจําได้ไหมว่าฝันฟ้าหน้าดําจะมีหน้าดําแบบเนี้ยเห็นไหมลองกลับไปดูสินั่นแหละที่เขาสร้างฝันฟ้ามันหน้าดําอ่ะเพราะอะไรเพราะให้คนเห็นไงว่าเมย์เนี่ยฝันฟ้าหน้าดํา <c oughs> ฝากไปถึงพี่เป้ที่รักของน้องเมย์อยานะจ๊ะน้องเมย์เนี่ยให้พี่กลับไปหาในห้องของพี่มาฟีฟังอยู่นะจ๊ะแม่ของพี่อ่ะรอพี่อยู่ พี่สาวคู่แฝดของพี่รอพี่อยู่นะจ๊ะพี่ปูน้องเมย์ไม่รู้ว่าพี่ปอแต่น้องเมย์รู้แต่ว่าพี่ปูเป้กับพี่ปอแค่นี้อ่ะพี่เมย์หายหมดแล้วจ้ะไม่มีอะไรพี่เมย์หายป่วยหมดแล้วจ้ะไม่มีพี่เมย์ไม่ป่วยนะจ๊ะน้องพี่เมย์ขอบอกทุกคนเลยนะว่าพี่เมย์ไม่ได้ป่วยนะจ๊ะน้องเมย์สบายดีขอบคุณมากแล้วก็น้องเมย์ก็ขอให้ขอให้พี่พูดเรื่องพี่เป้ก่อนนะ พี่เป้กลับไปห้องของพี่เป้แล้วพี่เป้น่ะมองหน้าแม่ของพี่เป้ว่าทำไมวันที่พี่เป้ไม่สบายน้องเมเข้าไปห้องพี่แล้วก็ไปหารูปแล้วน้องเมก็ถามรูปว่ารูปนี้เป็นของใครพี่ก็บอกน้องเมว่ารูปนี้เป็นของแม่รูปนี้เป็นแม่ของพี่เองแล้วน้องเมก็เอารูปอีกรูปหนึ่งมาให้ซึ่งเป็นรูปของเพื่อนพี่ที่ชื่ออุมี ซึ่งเป็นคนโซมาเลียทึ่งรักพี่มากดูแลพี่เป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นมุสลิมที่ใจดีมีลูกหลายคนแล้วน้องเมก็เข้าห้องฟั่มคว่ำรูปของพี่คว่ำรูปของแม่พี่ออกแล้วก็หันกลับไปที่กําแพงแล้วน้องเมยก็คว่ำ อุ้มหมีด้วยถ้าพี่ยังจําได้หลังจากที่พี่หายป่วยกลับมาบ้านเนี่ยพี่ลองไปทบทวนดูสิว่าใครเป็นคนหงายรูปภาพของแม่กับอุ้มหมีขึ้นมาเพราะน้องเมย์เป็นคนที่เอารูปภาพเนี่ยคว่ำลงเพราะน้องเมย์รักแม่ของพี่น้องเมย์รักแม่ของพี่มาก แล้วน้องเมก็ขอบคุณที่แม่ของพี่เนี่ยนะได้ให้พี่สาวคู่เเฟเนี่ยนะมาแทนดีใจมากๆที่น้องเมหายป่วยแลยโชคดีจริงๆนะจ๊ะแล้วก็พี่เป้กลับไปเมื่อพี่เป้กลับไปแล้วพี่เป้ก็จะรู้ว่าน้องเมย์เนี่ยนะรักพี่ด้วยความบริสุทธิ์จนถึง พ่อแม่พี่เลยน้องไมถามตลอดเวลาน้องไมขอบคุณพ่อกับแม่พี่ที่เลี้ยงพี่เป้กับพี่ปอมาที่มอบพี่สาวสองคนเนี้ยกลับคืนมาให้กับน้องเมย์เพราะฉะนั้นนะคะน้องเมย์ไม่มีอะไรที่ตะขิดตะขวงต่อใครทั้งนั้น จมูกเหมือนวนะันเพน่ะก็เหมือนสิจ้าก็เราเป็นพี่น้องกันเนาะกับป้าวนะันเพน่ะเราสัญญากันเป็นพี่น้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเราไปทําบุญด้วยกันใช่เรามาเล่าความรู้สึกซึ่งกันและกันป้าวันเพนญเนี่ยนะเป็นพี่น้องกับน้องเมย์เรียบร้อย,ลยแล้วแล้วพี่ปูดแดงก็เหมือนกันพี่มานิดาก็เหมือนกันพี่ใจเดียวก็เหมือนกันน้องสุดารัตน้องแว่นป้าไพศาล ทุกคนเนี่ยนะเป็นพี่น้องของเมยหมดแล้วยกเว้นอยู่คนเดียวยกเว้นคนเดียวเมย์ไม่ขอเอ่ยนามเพราะม่เขาไม่อนุญาตให้คนคิดกันเอาเองว่าเขาคือใครสามสาวใต้หรือว่าสามสาวมารวมกันก็เอาไปคิดกันเองนะคะให้คอคิดจมูกวันเพจจมูกวันเหมือนกี้ พี่รู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าทําไมป้าวันเพนถึงชื่อป้าวันเพนสวีเดนป้าวันเพนสวีเดนชื่อป้าชื่อก็งามนามก็เพราะหน้าตาก็ดีแต่หลายๆคนมองไม่เห็นป้าวันเพนเพอป้าวันเพนบางทีก็พูดหยาบบางทีก็หยาบคายแต่ป้าวันเพนบอกแล้วว่า ป้าไม่ชอบพูดหยาบนะจ๊ะเพราะว่าป้าวันเพนพูดกับน้องเมย์เพราะมากเหมือนที่ปุหยีปูแดงพูดกับน้องเมย์เลยเหมือนพี่มานินดาเลยเหมือนพี่ใจเดียวเลยนะแล้วก็เมื่อวานน้องเมย์โชคดีน้องเมย์ได้คุยกับพี่หมอซึ่งไม่เคยคุยกันเลยตั้งแต่คบกันมาในเฟซบุ๊ไในเพื่อนเฟ e b o o k คุยกันแค่เขียนแล้วก็ติดต่อกันวันเมื่อวานพี่หมอโทรมาหาน้องเมย์ น้องเมย์ขอบคุณมากที่พี่หมอเนี่ยเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็พี่รัชกูลด้วยพี่รัชกูลก็น่ารักพี่เทระพุทธแล้วก็หลายๆคนนะที่น้องเมย์ไม่รู้จักออกไม่ไม่ไม่ไมโอบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่อยังไงแล้วก็น้องเมย์ก็ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ไงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่พกพี่ๆน้องๆได้รับเนี่ยวันนี้น้องเมย์ก็ไม่อนุไม่ได้ไปที่สระน้ําเพราะว่าน้องเมย์อยากให้เห็น น้องเมย์อยากให้เห็นน้องเมย์รอดวงอาทิตย์มาส่งที่ตรงหน้าบ้านเนี่ยทุกวันก็เลยต้องรอวันนี้วัน,นวันนี้เป็นมววันมงคลนะคะฟังนะคะวันนี้อ่ะเป็นวันมงคลเป็นวันมงคลของท่านศาสดามูฮัมหมัดสุลลัละวะเลวซัลลมซึ่งมีคนจัดงานวันเกิดเรียกว่ามาลิดเนี่ยนะให้ท่านทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่รู้เลยว่าท่านเกิดเมื่อไหร่เหมือนกับน้องเมย์เป๊ะเป๊ะเลย <laughs> ตลกไหมคะ เหมือนกับน้องเมย์เป๊ะเลยน้องเมย์ก็ไม่รู้ว่าน้องเมย์เกิดวันไหนแต่น้องเมย์รู้ว่ามันเกิดวันจันทร์แต่น้องเมย์เนี่ยบอกว่าลูกน้องเมย์เกิดวันจันทร์น้องเมย์ก็เลยบอกลูกว่าอุ้ยมีก็เกิดวันจันทร์ก็แล้วกันนะลูกนะเรามาเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลูกน้องเมย์เนี่ยนะน้องเมย์แก่กว่าลูกเนี่ยยี่สิบแปดปีน้องเมย์ท้องลูกตอนอายุยี่สิบแปดปีเพราะฉะนั้นเราเกิดพร้อมกันก็แล้วกัน น้องเมย์เกิดน้องเมยจะได้บริสุทธิ์ผุดผ่องทุกหยองย่านะยองใหญ่ถึงแม้จะหน้าดำเดียวอีกไม่นานนะคะน้องเมย์ก็จะปิดหน้าแล้วนะคะน้องเมย์ก็จะไม่เปิดหน้าให้ใครเห็นแล้วนะจ๊ะทุกคนจะได้รู้ว่าน้องเมย์จะมีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมผมก็ไม่เปิดแล้วนะคะแล้วก็ไม่เปิดอะไรแล้วจะเปิดเห็นแต่ลูกกระตงกระตานิดเดียว ไม่ต้องกลัวน้องเมนะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ย <c ười> คิดแล้วก็ไปดูแล้วเมขอโอ้ยพี่รัชกุลบอกแต่พี่ปูแดง <c ười> เดี๋ยวนะ <c ười> เพื่อนรักหักเหลีย่ยมมาแล้ว <c ười> เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งน้องเมเนี่ยงานเยอะงานยุง่งงานลังไมเนะ โอ๊ยมึงหงิกหมดเนี่ยนี่น่าจะบอกให้นะน้องเมย์เนี่ยนะนี่นะนนะชิล่าอัสลามุะลยกุมวะรามาต้นรออยบาบะาเรกาตุอสัสลามุะลยกุมนะชิล่าน้องน้องชิล่าดูนะพี่ให้น้องดูไอ้นี้พี่ให้ดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ o, อัลลอฮ์มอบความบริสุทธิ์ให้ฟ้าเนี่ยเป็นพยานว่าพี่เมยานเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์พี่เมยานเนี่ยนะไม่มีข้อด่ังพ้อยอะไรเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นนะจ๊ะเอ,อชีล่าเนี่ยต้องคุยกับแม่หลังใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่น้องเมย์เนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเมื่อวานนะคะน้องเมย์มาจากน้องเมย์ขอสาธยายความดีนิดหนึ่งน้องเมย์เนี่ยนะกลับมาจากทําบุญแล้วน้องเมย์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วน้องเมย์ก็ไปรถไปรถคัน ไปที่ไปทําบุญรถเบอร์แปดคนขับก็แก่แล้วผมสีขาวแล้วเขาก็น้องเม์เรื่องน้องเมย์เนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยค่ะแต่น้องเมย์เอามาเล่า,ข,าข้าวๆให้ฟังน้องเมย์กลับมารถมาเบอร์แปดแล้วก็ตอนขากลับก็เบอร์แปดตอนไปก็เบอร์แปดตอนขากลับก็เบอร์แปดแล้วก็รถคันเดียวกันนี่นะคะน,นี่คือสิ่งที่น้องเม์ได้รับแล้วน้องเมย์ก็กลับมาน้องเมย์ก็ได้เห็นดวงจันทร์กับดวงเดวงดาวคู่กัน น้องเมย์ลงจากรถบัสพอดีแล้วน้องเมย์ก็หันไปดูชั้นฟ้าแล้วน้องเมย์ก็ได้เห็นดวงดาวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสลามแล้วน้องเมย์ก็เห็นดวงดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์คู่กันซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครได้เห็นบ่อยนอกจากอัลลอฮ์อน um ุญาตเท่านั้นเข้าห้องน้ําก่อนนะเดี๋ยวมาได้เลยพี่นะคะนี่คือสิ่งที่น้องเมย์จะบอก <c oughs> <c oughs> ว่า การที่อนุมัติเนี่ยนะการที่น้องเมย์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นในสัญ,ญลักษณ์ดาวซีกหรือว่าไม่ใช่ดาวซีใช่ดาวซีกซึ่งเป็นดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ที่เป็นวงกลมแล้วก็ดวงดาวที่เป็นเฉกหกแฉกเนี่ยห้าแฉกหรือหกเฉกเนี่ยจำไม่ได้แล้วต้องไปดูกันนะมันมีหลักหลายดวงดาวเนี่ยแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นหกเ,เฉก หรือเจ็ดเฉกก็ได้อาจจะเป็นเจ็ดเฉกไม่รู้อะนะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้น้องเมย์เดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งน้องเมย์บอกพี่น้องๆแล้วใช่ไหมว่า <c oughs> น้องเมย์เนี่ยนะพระเจ้ามอบดวงดาวให้น้องเมย์นะคะเห็นไหมคะน้องเมย์เดินมาจาก มาจากไหนจําไม่ได้อ๋อมาจากองค์กรเอ่อการดูแลแม่และเด็กน้องเมย์ก็เดินมาเดินมาขึ้นรถบัสเบอร์แปดก็ได้เจอดาวนี้นะคะแล้วน้องเมย์ก็เก็บมาซึ่งมันเป็นดาวที่เขาจัดงานคริสต์มาสซึ่งมันสวยนะคะดาวนี้นะคะน้องเมย์ก็คงคิดว่ามันหกเฉกนะไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปกลางแล้วก็ถ่ายรูปมาให้น้องเมย์จะบอกให้นะคะว่าน้องเมย์เนี่ย ทำอะไรน้องเมมีพยานหลักฐานพร้อมน้องเมย์ไม่ปรับปรำใครทั้งนั้น <c oughs> ทุกอย่างที่น้องเมย์พูดเนี่ยนะเ <c oughs> ชื่อมั่นด้วยว่าทุกอย่างน้องเมย์เนี่ยนะมีพยาน,ม,ยานมีหลักฐานทุกอย่างน้องเมย์อบอกพี่มานิดาว่าน้องเมย์เนี่ยนะคิดถึงพี่เป้เราเดินกันไปตลกนอกซื้อกับเก็บเก็บผักอะไรนะเก็บผักนกเขาอะ่ะแล้วพี่บุญ เสียดายพี่ปูแดงไม่ได้มาเดินกับพวกเรานะเราเดินกันสามคนพี่มานิดาเป็นพี่โตเป็นพี่คนโตมาจากอังกฤษมาหาน้องสุดที่รักสองคนเพราะด้วยฟารมรักเลยมาหาแล้วก็ได้เจอกับพี่สาวก่อนคือพี่ปูพี่พี่ปูแดงใช่ไหมแล้วก็พี่เป้แล้วก็น้องเมยยานี่คือสิ่งที่ เราเดินกันมาพี่เป้กับน้องเมย์ก็เราก็คุยกันนาะหนุงนิง้งหนุงนิง,นนงสามคนพี่น้องเก็บผักกันไปใส่ถุงกันบ้างพี่พี่มานิดกาก็เล่าน่นเล่านี่น้องเมย์ก็ฟังพี่เป้ก็พูดเพราะน้องเมย์เป็นน้องสุดท้องก็เลยต้องฟังแล้วน้องเมย์ก็มีความรักจนเดินมาถึงบ้านน้องเมย์แล้วเรามาทํากับข้าวกัน พี่มานดาก็ได้กินกับข้าวบ้านน้องเมย์อย่างมีความสุขอย่างกับไม่รู้อะนะเราอยู่ด้วยกันสามคนแล้วเราก็ไฟ์สดกันมันเป็นความสุขที่สุดยอดมากเลยนะสุดยอดสุดยอดจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงอะนะความสุขเนี้ยที่เดินได้ไปสามสาวใต้ตาสว่างแล้วทีเนี้ย คนแรกนะคนแรกที่นําทัพเ่ยนะคนะือพี่นกขมิน้นคนที่เป็นแม่ทัพนะคือพี่นกขมิน้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันทำให้เราได้ปลืม้มอ่ะได้รู้จักนักรบเสือเ้อแดงอย่างจริงๆนะนักรบเสือเ้อแดงพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกเราสองคนเนี่ยพี่เป้กับน้องเมย์เนี่ยนะฟังคลิปพี่ปูแดง นี่นะคะน้องเมยได้เห็นความสวยงามของพระเจ้าเสมอนะคะใครอยากสกแกปหน้าจอเอาไว้เป็นโฟลไฟล์ก็ได้นะได mm hmm. ้ค่ะนี่คือสิ่งที่น้องเมยได้รับนะคะนี่คือนะคะความบริสุทธิ์เทียนนั้นมันก็จะดับเองให้มันดับไปนะคะแล้วก็ทีนี้น้องเมย์ก็ขอมาเล่าต่อเมื่อใครเมื่อคนอยากฟังนะเมื่อทุกคนอยากฟังน้องเมยก็จะเล่าถ้าใครเบื่อก็ไม่ต้องเล่า ไม่รู้ท่าท่าตัวเองเชื่อเรื่องอลัลท่าตัวเองเชื่อเรื่องอัลลอฮ์นะถูกอย่างก็ไปได้หมดไม่ว่าเรื่องไรไม่ว่าฝั่มถูกอยู่ตรงไหนแสงสว่างมีตลอดเวลาคนแลให้ดีน้องเมย์จะขอตอบคําถามแป๊บหนึ่งอา้าดูไปก่อนแล้วก็น้องเมย์จะตอบคาถามนะดูความสวยงามอย่าดูน้องเมย์เลยน้องเมย์หน้าดําน้องเมย์หน้าดาเคขียด เพราะฉะนั้นดูความสวยงามของอัลลอฮ์ก่อนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะเราว่าเราว่าเรากันตลอดทางเป็นความประทับใจที่พิเศษสุดๆฉายค่ะพีมานิดาพี่ละเอียด how are you today thank you for you coming here I love you too <c oughs> เข้ามาเป็นบัลลังก์เมฆทุกคนรู้จักบัลลังก์เมฆไหมคะ ถ้าทุกคนรู้จักบัลลังเมฆเนี่ยพระอัลลอฮ์เนี่ยเอกองคอัลลอฮ์เนี่ยสุบฮานุวะตาลาเนี่ยนะอยู่บนบัลลังนะคะอัลลอฮ์เนี่ยนะอยู่บนบัลลังเห็นไหมคะทุกคนมีวาสนาได้เห็นเนี่ยดูสิสวยงามจะตายได้เห็นไหมคะใครไม่แชร์คลิปนี้<ม>ก็โง่เต็มทีแล้วนะจะบอกให้ถ้าไม่อยากโง่นะต้องแชร์คลิปนี้นะไม่ขอบอกเลยถ้าใครไม่อยากโง่ ทุกคนอยากเป็นฉลาดเนี่ยต้องช่วยกันแชร์สิ่งดีๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเป็นบาปของเราซึ่งกันและก,กันเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตเราไม่แชร์คลิปแบบขัดแย้งกันใส่ร้ายป้ายสีด่าทอกันเรามาแชร์คลิปแบบเนี้ยซึ่งพี่ละองดาวเนี่ยเห็นไหมดวงอาทิตย์มาหาทุกคนแล้วนะคะเห็นไหม <c oughs> ทุกท่านโชคดี <c oughs> เอามองเสียทีนี้ได้ดูดวงอาทิตย์แล้ว ดวงอาทิตย์กลับมาหาทุกคนแล้วนะจ๊ะอ่าน้องเมย์ก็ขอบอกก่อน mm hmm. พี่ปูดแดงเงแช่ให้ไหวคิดว่าพี่ปูดแดงนี่น่ารักสุดๆเลยเป็นแม่ทับทียู่้างลั่งแบบสุดยอดพี่ปูดแดงเออขอบคุณจริงๆเลยพี่ปูดแดงเนี่ยสุดยอดเลยพี่ นี่นะคะพรอยชนะนักเอ็นไม้ให้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะชีล่าที่ตอบคำถามให้นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยน้องนี่นะคะเห็นไม้ค่ะนี่คือบัลลังก์ที่อัลลอฮ์เนี่ยน่าเป็นผู้สร้างการอยู่อัลลอฮ์ hmm. สร้างชั้นฟ้าอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างทุกอย่าง mm hmm. ยกเว้นตัวของอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์คงมีอยู่อัลลอฮ์เนี่ยอันอะหัต อันลอให้น้องๆพี่ๆได้เห็นน้องเมย์เนี่ยเพราะความเมตตาของอันลอแล้วได้เห็นดวงอาทิตย์ที่มันสดใสต่อหัวใจทุกคนเนี่ยขอบคุณพี่ละองดาวมากๆขอบคุณนะจ๊ะพี่ละองดาวที่สอนให้น้องเมย์เนี่ยนะหัดไลฟ์สดเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติที่อัลอสร้างขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ปุณแดงขอบคุณมากๆนะคะพี่มานิดา ขอบคุณมากมากนะคะพี่รัชกูลขอบคุณมากมากนะคะน้องเวนขอบคุณมากมากนะน้องชีล่าขอบคุณพี่ใจเดียวขอบคุณที่ยังอยู่กับน้องเมย์ขอบคุณที่ศรัทธาต่อน้องเมย์น้องเมย์ขอให้พลังดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮ์มอบให้น้องเมย์เนี่ยนะให้เป็นทางนําให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเมื่ออัลลอฮ์ ถ้าผู้สร้างเป็นผู้เมตตาทุกคนก็จะได้รับแสงสว่างเหล่านี้ตลอดไปนะคะจนกว่าชีวิตจะตายจากกันน้องเมย์จะขอนั่งขอดูอาให้กับทุกๆคนแล้วก็จะเสียสละเวลาทุกๆอย่างไม่ว่าเรื่องส่วนตัวน้องเมย์จะเอาชีวิตของน้องเมย์เป็นที่ตั้งสวนรวมของความยุติธรรมนะคะ มาแล้วดวงอาทิตย์หนฝันเดนแลฝันฟ้าหน้าดำนะจ๊ะนี่ฝันฟ้าเจริญพรเหมือนกันเลยแมพี่เจริญพรขอบคุณนะคะหลวงพี่หลวงพ่อหลวงลุงหลวงอาหลวงหลวงหลวงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่อยู่กันเนี่ยหลวงลุงหลวงหลวงอะไรก็ไม่รู้หลายหลายหลวงเหลือเกินเอาเอาทุกคนอยากดูดวงอาทิตย์อีกไหมดูนะจ๊ะดูซะดู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 ใหม่น้องเมย์จะอ่าน พระละน้องเมย์จะอ่านอายัดกุรุซี่ให้กับพี่พี่น้องน้องแล้วได้ปกป้องรักษานะไม่มีภัยอันตรายอะไรเลยที่จะทำร้ายพี่พี่น้องๆได้อาอูซุบิคาริมัตท,ทุลลออัตธรรมัดมิงชัดรีมาคลักน้องเมย์ขอมอบนี้ให้ดูอานี้จะปกป้องพี่น้องทุกคนจากโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บโรคไวรัสไม่ว่าโรคอะไร เมื่อกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ก็จะไม่มีโรคอะไรทําร้ายพวกพี่ๆน้องๆได้อัลลอฮ์เป็นพยานนี่คือแสงสว่างที่อัลลอฮ์รักษาใจพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเมื่ออัลลอฮ์รักษาน้องเมย์น้องเมย์ก็อยากให้ทุกคนได้รับการรักษาด้วยไม่ใช่เฉพาะน้องเมย์คนเดียวน้องเมย์ไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องช่วยกันรักษาใช่ไหม น้องมีก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดูน้องเวยไม่มีเวลาทําอะไรเลยดูดูเนี่ยเนี่ยรกรุงรังเนี่ยกินน้ําพึ่งกินน้ําพึ่งก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนี่นี่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีเวลาเลยไม่มีไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยค่ะนี่น้าพึ่งเอาไว้กินเวลาเวลาหิวข้าวข้าวก็ไม่ได้กินไม่มีอะไรค่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่ แล้วก็น,นี้ก็กล้วยก็กินไม่หมดเห็นไหมเนี่ยกล้วยก็กินไม่หมดเนี่ยกินได้คำสองคำก็มีการตอบคำถามคนนั้นคนนี้ต้องแนะนำคนนั้นคนนี้ต้องพาลูกไปเที่ยวพาหลานไปเที่ยวทำกับข้าวเอาอ้างห้องน้ำล้างห้องครัวทมทุกอย่างไล้สดนู่นนี่นั่นตอบปัญหาการเมืองอ่านหนังสืออ่านกุรอานละมาถือศีลอดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยไม่มีไม่มีอะไรทีนี้ขอกินกล้วยก่อนนะ ี๋ยวขอนั่งอยู่ในในในดวงอาทิตย์ก่อนนะน้องเมย์น้องเมย์อชอบมากเลยเนี่ยชอบมากๆเลยนะเนี่ยชอบชอบมานั่งลิงกินกล้วยกัน <laughs> น้องเมย์ก็ขอจะเป็นลิงกินกล้วยแล้วนะคะขอเป็นลิงกินกล้วยแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นดวงอาทิตย์ด้วยกันมานั่งกินกล้วยกันนะจ๊ะโอ้อยอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงอภัยยิ่ง ผู้ทรงที่ให้ความเป็นและความตายเนย่มนุษย์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ดวงอาทิตย์ยังอยู่กับข้าพเจ้ายังให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์มอบให้กับข้าพเจ้าและกับพี่ๆน้องๆทุกคนสวนหญ้าสวนรากไม้ทั้งหลายจะเปรบมาเป็นของคนไทยน้องเมย์จะพาคนไทยไปอยู่ที่ที่สมควรที่จะอยู่คนไทยทุกคนถูกยัด อยู่กับยุติธรรมเพราะฉะนั้นน้องเมย์จะทวงารามขาวสะอาดให้กับคนไทยเป็นประเทศแรกที่จะเป็นประเทศที่ใสสะอาดที่สุดประเทศที่ไม่มีการตั้งภาคีประเทศที่ไม่มีชีริกประเทศที่ไม่มีขุนใสประเทศที่ไม่มีรูปปั้นประเทศที่ไม่มีรูปกษัตริย์ประเทศที่ไม่มีตระกูลราชวงศ์อยู่ประเทศที่ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ประเทศที่ทุกคนต้องออกมาจากคุกแล้วมาแก้ตัวกับชีวิตใหม่ประเทศที่เป็นประเทศแรกที่อภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้นำพาประเทศทุกๆประเทศกลับคืนสู่อัลลอฮ์อาเมนดูนะคะน้องเมย์บอกตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าเมืองไทยเนี่ยมียารักษาโรคเยอะเยอะมากเยอะจน เดจนไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงอะ่ะทรัพย์สมบัติในประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมหาศาลมากมันมากเสียจนเกินความจําเป็นน่ะนะประเทศไทยเนี่ยมีสมบัติมีอู่ข้าวอู่น้ําไม่งั้นอ่ะมันจะไม่เรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ําส่งความยากลําบากเนี่ยนะกลับไปสู่อัลเลาะได้ความไม่ตาว แล้วหันมาทำอาชีพเสริมสร้างรายได้เพราะตอนนี้ประเทศอิตาลีโดนไวรัสโครโรนาจนนายกยอมรับว่ายอมแพ้แล้วไม่มียารักษาแล้วน้องเมย์ก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมียารักษา <c oughs> น้องเมย์จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นหมอ ที่รักษาคนไข้นะคะเห็นไหมคะเชื่อมังเมย์ไหมเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมังเมย์ก็ลิงกินกล้วยนะนี่ลิงกินกล้วยโอ้โนี่น้ำน้ำอะไรน้ําป้าส้มเฉ่งนี่สีเหลืองนี่น้ามันมะพร้าวแล้วก็วิตามินซี นะคะน้องเมย์จะสอนการทํายาให้กับคนไทยที่รักษาโรคได้แล้วก็น้องเมย์ก็มีน้ํามันโมรโ็อกโกที่เป็นโมร็อกโกที่วิตเศษมากที่สุดเลยแล้วน้องเมย์ก็มีน้ํามันกัญชาซึ่งเป็นยารักษาโรคแล้วก็น้องเมย์มีเหรียญสตังเนี้ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยเหรียญสตังเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ก้อนหิน น้องเมยเก็บน้องเมย์เคยถามพี่มานิด้าว่าพี่มานิด้ามีก้อนหินไหมพี่มานิด้าบอกว่าพี่มีพี่เก็บไว้เพชรนะนะมันอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเพชรเห็นไหมครับเพชรเนี่ยเพชรมันจะส่องแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยเนี่ยนี่คือเพชรนั่นคือเพชรแท้นั่นคือเพชรที่อลัลลอฮ์ให้กับพวกเรา หลายคนไม่เข้าใจคําว่าเพชรน้องเมย์ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เก็บก้อนหินเนี่ยมาอยู่ที่ไหนแล้วน้องเมย์ก็ถามพี่มานิด้าว่าก้อนหินอยู่ไหนก้อนหินน้องเมย์อยากได้ก้อนหินที่พี่มานิด้ามีผลสุดท้ายน้องเมย์ก็ได้เพราะพี่มานิด้าเป็นเพชรเป็นเพชรเม็ดงามที่เจรไนมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> น้องเมย์อยากได้นักรบ ผู้หญิงพระเจ้าก็ส่งพี่ปูแดงมาให้ส่งพี่ปูเป้มาให้ส่งอีกคนมาให้น้องบีก็เป็นสาวเสื้อแดงชาวอุบลเหมือนกันเพราะน้องเมย์เนี่ยนะเวลาสัมผัสใครเนี่ยน้องเมย์จะขนลุกแล้วน้องเมย์ก็จะรู้ว่าคนคนนั้นคือใครนะ นี่คือความยิ่งให,ใหญ่ที่เอาล่อให้น้องเมย์เนี่ยได้รับนี่ดวงอาทิตย์เนี่ยน้องเมย์บอกทุกคนว่าน้องเมย์เนี่ยสาม,มารถดูดวงอาทิตย์ได้ไม่มีใครเชื่อม้องมีใครฟังแล้วน้องเมย์ก็ไปหาหมอแล้วน้องเมย์ก็บอกหมอว่าเธอรู้ไหมฉันเนี่ยนะสาม,มารถมองดวงอาทิตย์ได้นะแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเธอมองได้แล้วเธอไม่เจ็บตาเหรอบอกว่าไม่นี่นะคะน้องเมย์จะให ทุกคนได้รู้ว่าน้องเมย์เนี่ยไม่เจ็บตานี่นะคะดวงอาทิตย์ที่น้องเมย์ส่องน้องเมย์ไม่เจ็บตาอะไรเลยเพราะน้องเมย์เนี่ยได้จะอำนาจจากอเลอ์มาเต็มๆน้องเมย์ไม่เคยเจ็บตานะคะนี่คือสิ่งที่อเลอ์ให้น้องเมย์ก็บอกหมอว่าน้องเมย์เนี่ยมีสิ่งพิเศษหลายอย่าง เธอเชื่อไหมว่าอีกไม่นานเนี่ยนะจะมีทุกขภัยมหันต์เกิดขึ้นทั่วโลกเลยน้องเมย์บอกหมอบอกพยาบาลบอกหลายคนเขาก็แล้วน้องเมย์ก็ร้องไห้กับหมอกับพยาบาลน,น้องเมย์กลัวกลัวพวกพี่ไม่มีความอดทนเพียงพอพอน้องเมย์รู้ว่าเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยนะมัน ยิ่งใหญ่มากที่จะลดทดสอบเราเนี่ยน้องเมย์รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน้องเมย์ก็เลยเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้กับคนไทยน้องเมย์รักคนไทยน้องเมย์ก็เลยเตรียมน้องเมย์ก็เคยน้องเมย์ก็ขอพรจากพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับคนไทยหมดแล้วยาวิเศษบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นักรบเสื้อแดง นักรบเสื้อด,ดำม้าสีขาวน้องเมย์เตรียมไว้ให้หมดแลยเพราะน้องเมย์เนี่ยนะเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาที่ใส่ใจมีความรู้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่มีความจำที่ดีเลิศเพราะน้องเมเป็นคนที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่า คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะใคร่ขวรน้องเมก็เลยขออัลลอฮ์เป็นชาวคัมภีร์กระอานแล้วเมวื่อวาน้องเมก็ได้เจอนะได้เจอศาสนาคริสเตียนเขาชื่อโจนัส อัลแล้์ก็ส่งเขามาที่สระน้าเรานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเราพาน้องเมย์พาลูกไปเดินเล่นนะคะน้องเมย์พาลูกไปเดินเล่นแล้วพาหลานพาลูกของน้องโบไปเลี้ยงน้องเบลน้องโบเนี่ยเป็นแม่ที่สุดยอดมากเป็นแม่ที่เป็นแม่ที่ประเสริฐเลยนะสอนลูกน้องเนี่ยน้องฮารุเนี่ยเก่งมากๆเลย หาลิปมันบางนะน้องเมย์ได้จ้ะน้องเมย์จะพยายามนะน้องเมย์มีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องเมย์มีทุกอย่างเลยแต่น้องเมย์ไม่มีเวลาน้องเมย์ขอโทษนะคะที่ไม่สวยน้องเมย์ไม่มีเวลาเลยน้องเมย์ไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอ่ะน้องเมย์จะต้องดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยการกินน้ําป้าเฉ่งแล้วเพราะว่าพี่บัวบอกว่าไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทาปากกินน้ําหมักป้าเฉ่งเนี่ยนะ ก็สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนด้วยป้าเฉ่งอายุตั้งเกือบหกสิบแล้วอะ่ะแต่ป้าเฉ่งมองเหมือนอายุอายุไม่มากอะ่ปะป้าเฉ่งเหมือนอายุสามสิบสามปีอะ่ <Okay. S 1> ปะป้าเฉ่งอะ่ปะป้าเฉ่งเนี่ยเป็นชาวสวรรค์อิชาอัลนะแล้วป้าเฉ่งก็ทำให้น้องเมีเนี่ยได้ฟังเพลงที่ พี่บัวเป็นคนแนะนําให้ขอบคุณมากเลยนะคะป้าเฉ่งที่ทําให้แม่น้องเมย์เนี่ยเป็นหมอที่ป้าเฉ่งเป็นคนสอนเรื่องน้ําหมักให้นะคะน้องเมย์ขอบคุณจริงๆน้องเมเงเยมรรมขเเม์ขอให้ป้าเฉ่งเนี่ยมีความสุขเอาดูเม่ขอให้ขอให้พวกเราได้เจอกันนี่เห็นไหมนี่นี่นี่น้องเมย์ขอพรว่าให้น้องเมย์เนี่ยนะกลับบ้านกับลุงทักษิณแล้วก็ยิ่งรัก เมย์ขอพรนะว่าน้องเมย์เคยขอแล้วครั้งหนึ่งแต่พี่เป้ลบคลิปนั้นไปเพราะฉะนั้นว,วันนี้น้องเมย์อยู่คนเดียวน้องเมย์ก็ขอเองแล้วทีนี้เนะ่ะน้องเมย์อขอให้เราได้กลับบ้านด้วยกันนะถ้าอิชาล่นนัลุงทักษิณน,น้องเมย์ยังมีเรื่องแขงขางขางแขงใจเรื่องลุงทักษิณอีกเยอะเพราะไม่ใช่น้องเมย์คนเดียวหลายคนมากเลยนะคะลุงทักษิณ เดี๋ยวนะคะแปลบอ่านให้ฟังนะคะคลิปนี้ในประเทศเยอรมันประชาชนต่างนำของกินของใช้ออกมาวางแบ่งให้กันประเทศชาติก็ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินสังคมที่แบ่งปันการพัฒนาแล้วในด้านจิตใจใช่ค่ะสังคมแบบนี้คือสังคมที่เราไม่ต้องจำเป็นไม่ต้องจาเป็นต้องใช้เงิน เราไม่ต้องกลับมาใช้เงินเราก็มีกินมีใช้เราแบ่งปันกันเราก็มีความสุขแล้วทุกอย่างเราไม่จําเป็นต้องมีเงินทองแค่มึงไม่มีอ้น,นั้นมึงขาดไอ้น,นั้นมึงไปเอาบ้านนี้มึงไปเอาบ้านนะไม่จําเป็นต้องดิ้นรนไปหาเงินกันไม่จําเป็นต้องเออเหนื่อยทัดภาคจากลูกพ่อแม่พี่น้องกันถ้าเรามีจิตใจที่แบ่งปันนะ เราก็ได้ทุกอย่างมีความสุขทั้งการยิ้มแย้มการให้มิตรภาพสังคมทุกอย่างตอนนี้อลลอ์ไม่ให้พวกเราใช้เงินแล้วอลอ์เนี่ยให้เราใช้ใจอลอ์ให้อลอ์ใช้อลอ์ให้เราใช้ใจเพราะฉะนั้นนะคะน้องเม์ขอฝากดวงใจนี้ไปกลับถึง คนที่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็รวมถึงโดยสําคัญที่สุดก็คือผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นมากนั่นคือผู้ศรัทธาแล้วก็มันก็อยู่ในกุรานด้วยอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าผู้โอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยเจ้าจงอย่าตาย เมื่อเจ้าไม่เป็นเมื่อเจ้ายังไม่ได้เป็นมุสลิมนี่ค่ะในยายักุรอา่อานอัลเราเก่าวไว้ออลเรา์ก่าไว้วไวทุกอย่างเดี๋ยวนะต้องมีหันมาก,ก่อนเอ้ยถือจนเหนื่อยข้างซ้ายข้างฝานี่เห็นไหมเนี่ยนี่แก้วน้ําจําได้ไหมจ๊ะแม่ที่ดีที่สุดในโลกค่ะนี่ค่ะรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะหลักฐานน้ํากินน้ําเปล่าไม่ดื่มอะไรแล้ว เห็นไหมคะไม่มีใครเขียนอะไรมาให้น้องเมย์เลยเอ้อ oh. ไปดูหนะ้าแม่ตนเองนะอย่างนั้นเข้ามาเพื่อเพื่อเพื่อกวนได้อะไรไปบ้างสะใจหรือเอ้ยน้องแว่นนี่หน้ารักอันเนี้ยชีล่าก็ช่วยกันโอ้ยช่วยกันรบได้มากเป็นนักรบซัมเป็นนักรบไซเบอร์เก่งมากน้องแวน่นน้องชีลา่าพี่โปโแูแดงพี่นกขมิน้น พี่รัชกูลนี่แหละเขาเรียกว่านักรบไซเบอร์เป็นไงคะนักรบไซเบอร์เนี่ยเราต้องรบเราต้องฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะไม่ชนะหมู่มารดัดยานบ้างสิ่งที่เป็นมนุษย์หลอกลวงไอ้ชัยยะตีนบ้างนะนักรบไซเบอร์เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยต้องหนักแน่นเ <c oughs> พราะนักรบไซเบอร์เนี่ยไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้เห็นกับไม่ได้ยินกับหูไม่ได้สัมผัส เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยากเป็นนักรบไซเบอร์เนี่ยนะต้องฉลาดต้องมาฟังเมทุกวันแล้วเราจะร่วมกันรบแล้วเราจะครองโลกนี้ด้วยกันด้วยความสุขด้วยความสันติด้วยการช่วยเหลือด้วยการมีใจเราก็ครองโลกได้ไม่จําเป็นต้องปล่อยให้คนรุ่นเป็นกษัตริย์ต้องไม่ต้องปล่อยให้เป็นคนนั้นเป็นเป็นขี้ข้าตรงนั้นเป็นควีนตรงนี้เป็นเออราชินีตรงนี้เป็น เจ้าแผ่นดินไม่ต้องหักเราไม่ต้องเรามาร่วมกันครองโลกดีกว่าเพราะนั่นคือคำว่าเท่าเทียมนะคะเท่าเทียมเอเลามอบให้พวกเราครองโลกเนี่ยเมื่อเราเป็นคนดีเนี่ยนะเอเล์ก็ให้เราครองโลกให้เรามีศีลธรรมให้เรามีเมตตาธรรมให้เราช่วยเหลือกันเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ชอบ เพราะว่าบอกว่า,น,น,าวน้องเมย์เนี่ยนะพูดไรสาระชอบน้องเมย์คุยกันเหมือนทั้งๆท,ที่น้องเมย์เนีเ่ยนะออกมารบออกมาช่วยออกมาทําทุกอย่างไม่ใครไม่ค่อยมีใครชอบฟังเรื่องที่มันเป็นสาระเรื่องที่มันเป็นติดความรู้เนี่ยติดอาวุธความรู้เนี่ย <rets S 1> ไม่ค่อยชอบฟังกันนอกจากให้ด่าทอคนนั้นด่าทอคนนี้ด่าคน,น,นไม่ค่ะน้องเมย์ไม่ด่าน้องเมย์ไม่ด่าแล้วค่ะเลิกแต่น้องเมย์จะ กัดแบบเจ็บเจ็บจะบอกให้นะทุกคนนะคะกัดแบบเจ็บเจ็บ <c oughs> <c oughs> น้องเมจะไม่ทำแลวเพราะว่าพี่ป้าวันเพ็ญบอกน้องเมย์ว่าน้องป้าวันเพ็ญไม่ชอบพูดคำหยาบเพราะฉะนั้นน้องเมก็ไม่ขอพูดคำหยาบน้องเมขอสัญญากับอัลลอฮ์ว่าน้องเมจะไม่เอาคำพูดที่เสียดแซงที่เสียดสีที่เสียดแทงแทงใจดําให้กับใครทั้งนั้น น้องเมย์จะเอาคำพูดหวานๆที่เป็นยารักษาโรคให้กับพวกเขานะคะน้องเมย์ขอสัญญาน้องเมย์ขอสัญญาด้วยสิ่งที่เอาร่์มอบให้นะคะน้องเมย์จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดอีกแล้วน้องเมย์ขอสารภาพความเป็นผู้บริสุทธิ์ของน้องเมย์นะคะแล้วก็ทุกๆคนมองบนท้องฟ้ามองด้วยใจมองด้วยความรักมองด้วยศรัทธาเราจะนำพา ทุกคนกลับคืนสู่อัลลอฮ์ด้วยความเมตตานะคะรักทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนี่คือความบริสุทธิ์ของพวกเรานะคะนี่คือความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์มอบให้กับพี่พี่น้องๆและก็ทุกคนน้องมีขอกับบ้านแล้วนะจ๊ะมาทำความสะอาดบ้านก่อนเหนื่อยแล้วไม่ไหวไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยขอร้องนะคะ น้องเมย์ขอทำลายละครน้ำเน่านี้ให้หมดไปด้วยดวงอาทิตย์นี่แหละแล้วน้องเมย์จะไม่ให้ใครฟังเสียงเพลงอีกละครน้ำเน่าเรื่องไร้สาระเกมการเมืองเกมหมกมุ่นเกมอะไรก็แล้วแต่น้องเมย์จะไม่ให้ใครดูทำอีกแล้วน้องเมย์จะรักษาคนไข้ให้ได้อะไรเนี่ยขอให้โดนเร็วๆว,วันมันคืออะไรอ่ะ โอ๊ยขันหัวลยว้ยอะไรอีกทะเลาะกันอีกแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าทะเลาะโอ้ยฉันจะบ้าตายให้ควายขุดเลยวะ่ะทาไมพี่น้องทไมท,ไมทุกทาไมทุกคนต้องดื้อกับเม่ว่าไม่เข้าใจเลยวะ่ะโอ๊ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมว่าอย่าดื้อเข้าใจไหมว่าอย่าด่าทอกันเนี่ยเอาควารมรู้เนี่ยใส่มาล้วนๆเวลาจะตอบอะไรเนี่ยตอบด้วยควารมรู้เนี่ย มันจะช่วยสังคมได้เยอะเลยนะพี่น้องนะเนี่ยดูดิดูด,ดิไม่รู้อะไรเนี่ย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 ฮะฮะทะเลาะกันทําไมเนี่ยฮะฮะทะเลาะกันทําไมเมื่อวานนะป้าไพศาลเนี่ยนะเมื่อคืนนะคะตอนตีสามครึ่งนะคะน้องเมย์จะบอกป้าไพศาลเนี่ยโทรมาหาน้องเมย์นะเราคุยกันประมาณ หลายนาทีสี่สิบกว่านาทีนะคะน้องเมย์คุยกับป้าไพศาลเนี่ยแล้วน้องเมย์ก็บอกทุกเรื่องกับกับกับป้าไพศาลเนี่ยไปทุกไม่เกือบหมดนะเพราะว่ามันต้องปิดเป็นความลับบางอย่างบางเรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องงูย์ก็คุยโชคดีมากๆเลยตีสี่อัลแล้์ก็ให้น้องเมย์เนี่ยได้คุยกับป้าไพศาลในตอนเริ่มต้นเมื่อตอนนั้นน่ะป้าไพศาลก็โทรมาหาน้องเมย์นี่แหละ ตีสามกว่าตีสี่กว่าน้องเมย์ก็รับสายเพราะน้องเมย์เนี่ยนั่งขอพรน้องเมย์ไม่ได้โนดน้องเมย์ก็เลยรับสายป้าเพศานไปแบบเงียบเียบแล้วก็ไปนั่งคุยในครัวนั่นคือครั้งแรกที่น้องเมย์คุยกับป้าเพศานในครัวแล้วเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ป้าเพศานคุยกับน้องเมย์ขอบคุณนะจ๊ะป้าเพศานที่โทรที่ปลดเอกให้กับตัวเองแล้วก็กับน้องเมย์นะจ๊ะ โอ้ยใครไม่อยากเห็นหน้าน้องเมย์แน่ๆเลยน้องเมย์จะปิดหน้าแล้วนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะถามแต่ว่าหน้าน้องเมย์เป็นอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดน้องเมย์ขออนุญาตปิดหน้าได้ไหมคะน้องเมย์ไม่อยากเห็นความขี้เรศหลายคนถามหลายคนถามว่าน้องเมย์เนี่ยโอ้ยฉันจะบ้าตายควายกิดพี่ธีรพุทธหายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้ไม่เห็นมาเลย สงสัยน้องเมย์ไ์แต่สัววันก็เลยอะไรอีกเมควรต้องไปหาหมอนะอย่าหยุดยาเองจ้าน้องเมย์ไม่หยุดหรอกเพราะน้องเมย์นะ่ะมีหมอที่ดีที่สุดเลยจะบอกให้ยาอะไรก็ไม่สามารถรักษาน้องเมย์หายได้หรอกคะ่ะนอกจากพระผู้สร้างเป็นผู้อนุมัตินะคะ แล้วน้องเมย์ก็รักษาใจด้วยการกินสมุนไพรแล้วน้องเมย์ก็จะไปหาหมอชีวปฏิชีวะนะแล้วน้องเมย์ก็เวลาน้องเมย์จะกินยาน้องเมย์ก็ขอดูอาก่อนอย่าให้ยาทุกอย่างเนี่ยเป็นอันตรายต่อน้องเมย์ไม่ต้องปิดได้จ้ะชีล่าบอกว่าชีล่าบอกว่าไม่ต้องปิดเออก็ดีเนาะ <laughs> มีคนแนะนำเอาเอ้าเอาใครบอก เมย์อย่าฟังพวกปากหมาจ้าน้องเมย์ไม่ฟังแล้วค่ะพวกปากหมาไม่เอาแล้วก็น้องเมย์ก็ฝากไปถึงป้านหนิงเรียบร้อยแล้วน้องเมย์คอมเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายน้องเมย์บอกไปแล้วนะคะป้านหนิงค่ะน้องเมย์ขอร้องเถอะนะคะขอกราบหลักคาขอกราบนะคะขอกราบป้าหนิงนะคะนะคะขอกราบค่ะช่วยกรุณาไปลบคลิปที่มันเป็นฟาร์มขัดแย้งให้หมดด้วยเถิดค่ะนะคะ คลิปอะไรก็ตามที่มันทะเลาะด่าทอหยาบหยาบใครครอย่าให้เป็นสื่อของโลกโซเซียลที่ทำสงครามกับตัวเองแล้วก็ประชาชนนะคะอย่าเป็นเครื่องมือของมันเราต้องช่วยกันลบนะคะป้านหนิงขาน้องเมย์ไม่รู้ว่าใครรู้จักป้านหนิงมั่งนะช่วยบอกช่วยฝากไปบอกป้านหนิงด้วยนะจ๊ะน้องเมย์ไม่ได้มาบอกว่าจะให้ลบหลักฐ,ฐานนู่นหลักฐานนี่ แต่ไอคลิปที่เราทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะไม่สมควรที่จะออกสื่อเพราะเราตกเป็นเหยื่อของมันร้ายของชัยตนของดัดยานเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องสื่อแต่สิ่งดีๆที่มีสาระต่อกันเราจะได้มีประโยชน์ไม่ต้องด่าทอกันไม่ต้องเสียดสีกันไม่โกรหานินทากันไม่เป็นบ่อกเกิดของความชิบหายไม่เป็นบ่อกเกิดของความย,ยุติธรรม ไม่ไม่เป็นการบอกเกิดของการปรักปรมให้กำลังใจนะคะอย่างน้อยฟังน้องเมพูดก็ทำให้ใจเราเย็นลงบ้างมีสติเออใช่เดี๋ยวน้องเมย์ถ้าใครศรัทธาคนเสื้อแดงนะัช่วยกรุรูนามบอกหน่อยเิเนี่ยเดีนะเหนื่อยแล้วนะที่จะอธิบายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องเมรักคนเสื้อแดงขนาดไหนเนี่ยเนี่ย นี่เห็นไหมเดี๋ยวน้องเมย์จะเป็นนักรบคนนักรบแสดงให้ดูนะเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งใครว่าน้องเมย์งูก็ช่างอเออน้องว่บาวบ่าก็ช่างเอดนะี๋ยวนี่เห็นไหมเสื้อผ้าเสื้อเนี้ยยังใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยน้องเมย์ไม่รู้ว่ามาจากไหน โอ้ยกูจะว่าตายให้ควายขิดเลยว่ะมันมาจากไหนวะเสื้อแดงกันใหม่นี่ใครเป็นคนนํามาให้น้องเมีวันนี้ยดูดูด,ดูเดี๋ยวดูก่อนพี่พี่ใจเดียวเนี่ยชอบน้องเมี์เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเด๋ยวน้องเมย์ใส่ให้ดูใส่ให้ดูเนี่ยคนหายไปแล้วเนี่ย สแสดงเนี่ยดูสิไม่ดูนานหรือเปล่านะน้องเมีคุยนานเกินน้องเมย์จะไม่คุยนานและทีนี้น้องเมีจะมาแวบ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 แล้วเพราะว่าน้องเมจะต้องไปไปเรียนกฎหมายแล้วก็ไปเรียนเอ่อยารักษาโรคเพราะฉะนั้นน้องเมไม่มีเวลามานั่งคุยอีโอห่อมกแล้วนะไม่ไม่สร้างพาไม่นั่นแล้วนะไม่มีเวลาให้ใครแล้วนะแล้นะ ไม่รู้อะไรรุมรัง,รงไปซะหมดดูดิดูด,ดิให้ดูชีวิตบ้านๆของน้งเมย์เนี่ยไม่รู้อะไรผ้าคลุมหัวก็ผูกไม่เป็นหรอกนะจะบอกให้ผ้าคลุมหัวเนี่ยผูกไม่เป็นพยายามเนี่ยไปซื้อเข็มกัดมาเนี่ยผูกไม่เป็นทําไม่เป็นหรอกเนี่ยเห็นไหมไม่รู้จะทําทยังไงเนี่ยทําไม่เคยเป็นเลยฮมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ดูโอ๊ย นะใส่นี้ดีกว่าเจอกันวันแรกไหนไหนก็เจอกันวันแรกแล้วก็ใส่อัน,นี้ไปเลยเอ่ะใส่อัน,นี้กันใส่ผ้าสีชมพูน้องเมย์หวังว่าพี่ปูน้องเมย์หวังว่าพี่เป้จะกลับมาหาน้องเมย์นะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหัวนี้น้องเมย์ไม่รู้รเห็นไหมคะน้องเมย์ทำอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมทําไม่เป็นเพราะใช้สมองเยอะ ทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเวลามาถึงก็ถอดแขวงทิ้งเพราะไม่มีเวลาข้าวบัวบัได้กินเบบะนีอ่อดอยากๆเด้บะนี่เพราะไม่มีเวลาทำเนี่ยนี่น้องเมย์ขอหวังว่านะจ๊ะน้องเมย์หวังว่าพี่ปูแดงจะเป็นสื่อให้น้องเมย์ไ,ได้หรือพี่มานิดาน,นะคะน้องเมย์ฝากไปด้วยน้องเมย์อยากให้พี่เป๊ก,กับมาใส่ผ้าคลุมหัว คู่กับน้องมีพี่มานิดาพี่ปูแดงน้องบีแล้วก็อีกคนนึงไม่ไม่ขอเอ่ยนามเพราะฉะนั้นนะคะไม่ขอเอ่ยนามค่ะ <c oughs> เอาเนี่ยดู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 ด,ดูโอ๊ยฉันทำไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้สักอย่างโอ๊ยเนี่ยเขมการก็ติดกันมั่วตัวลรงตรงนั่ง,ง,งไปหมดเนี่ยเนี่ยไม่รู้อะไรตัวอะไรเนี่ยเนี่ยดูดิ ดูอะไรเนี่ยนี่ผ้านี่พี่น้องเมย์ใส่ผ้านี้่ไม่รู้จะใส่ยังไงแล้วเนี่ยใส่ก่อนน้องเมย์ใส่ให้พี่เป้เนี่ยผ้านี้นะชวนพี่เป้มาไลฟ์สดเนี่ยในห้องน้าเนี่ยพี่เป้ไอยน้องเมย์ยังมีรูปพี่เป้ยอยู่เลยนะในท่าอายอายเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักสุดๆ,ดๆเดี๋ยวอย่าบอกว่าน้องเมย์คอน,คอนฟิวอะไรอกนะน้องเมย์โอ้ยน้องเมย์เป็นอะไรเมือ่อวานนู่นนี่ไม่ค่ะไม่ค่ะน้องเมย์ขอมาทําฟามดีอย่างเดียว เดี๋ยวนะคะมีใครไม่รู้ส่งมาแปบ๊บนึงหลยใครไม่รู้อ่ะจะเข้ามาสิคะเข้ามา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 โอ้ยฉันเนี่ยสมองต้องใช้งานมากนะเอาเอเอา,เอาดูก่อนดูเร็วเร็วเร็วรว,วิธีการใส่ผ้าคลุมหัวให้พี่เป้พ่อทั้งสองคนใส่ไม่เป็นโอ้ยกูจะบ้าตายให้ควายขิดแต่พี่น้องเอ้ย น้องเมย์เนี่ยพยายามใส่ให้พี่เป้แบบนี้นะใส่ให้พี่เป้แบบนี้ใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาเนี่ยใส่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 ไม่รู้อะไรเดี๋ยวน้องเมย์เดี๋ยวน้องเมย์จะเป็นสื่อให้ทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวมันจะปิดเฮียอะไรของมันนะอุ้ยคนบอกว่าข้างหลังไม่รัฐบาลปิดข่าวไม่ต้องกลัว เดี๋ยวทุกอย่างเปิดเผยไม่ต้องปิดเดี๋ยวน้องไปมาทวงให้นะขอใส่ผ้ากุมหัวแป๊บหนึง่งไหนๆก็ออกมาแล้ววันที่ห้าพุทธจิกายนสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเนี่ยนะต้องเสียสละชีวิตแม่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ชีวิตตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องกลัวไหนๆก็บอกแล้วว่ามาทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนก็ก็เอาตามนั้นเลยทวงทุกอย่างเลยนี่นี่น,นี่ลงดูก่อนเร็วเร็ว นี่คือใส่ใส่ให้พี่เป้เนี่ยใส่ใส่ใส่เนี่ยจุก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 พี่เป้ตอนเนี้ยนี่นี่ถือว่าพี่เป้มานั่งอยู่กับเมย์นะเนี่ยแล้วก็เมย์ก็จุกจุกโอ้ยเมย์บอกพี่เป้เอ้ยไม่สวยเลยอะไรเนี่ยพี่เป้แล้วพี่เป้ก็เข้าไปห้องน้ําแล้วก็ลองนอนแล้วก็หัวรากรริกรริกโอ้ยชั้นเนี่ยหลังใหม่ใม่อีกแล้วดูไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าทําไม่เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันแบบเนี้ยหันแบบนี้แล่ให้พี่เป้เนี่ยหันแบบนี้หละ หันแบบนี้แหละนี่คือน้องเมย์รักพี่เป้มากน้องเมย์รักพี่เป้สุดๆน้องเมย์ก็เลยเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่อะไรไม่รู้เนี่ยเอามาเปะๆแ,แบบเนี้ยเปะๆไม่ได้ไม่ใช่น,นี้ทําแบบเนี้ยทําให้พี่เป้แบบนี้แหละให้พี่เป้ออกคลิปสาวใต้ต,า,ตาสว่างสองคนแล้วน้องเมย์ก็พี่เป้ก็บอกว่าพีเ่เป้เคารพสิทธิ์น้องเมย์ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่เป้จ๋าน้องเมย์เนี่ย ขอบคุณที่เป้พี่เป้ไม่ดื้อกับน้องเมในวันแรก <c oughs> น้องเมขอบคุณนะคะที่พี่เป้เนี่ยนะยอมใส่ผ้าคลุมหัวเพื่อคนไทยเพื่อคนใต้แล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะเมจะเราจะต้องมาร่วมต่อสู้เพราะเรามีศัตรูเยอะเราจะต้องไปถล่มรัฐบาลระยำนี้ให้ได้นะคะ แชร์คลิปของเมย์สิคะเมย์ฝากไปด้วยนะอืมไม่เท้ากับยาสิทธิ์ของฉันเมฝากไปด้วยนะสาวตต้ตา,ตาสว่างทีนี้น้องเมย์ก็ไม่รู้จะเอาเล่นใครบอกว่าน้องเมย์บ้าก็ช่างมันนะน้องเมย์ขอฝากไปด้วยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผ้าคันมปว้ให้ตัวเองก่อนไม่ต้องไปไหนนะน้องเวนอยู่ดูพี่ตลกตลกก่อนกับพี่มานิดาเนี่ยแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยเอา้าไหนก็ใส่สองคนแล้วก็มาเป็นคนเดียวกันไหนก็เฟดใช่ไหมเฟดในเมื่อพระเจ้า พระเจ้าส่งเฟดเฟตมาให้น้องเมยก็เอาเฟ,ดเฟ,ด,เฟ,ด,เฟดเฟตเฟตเฟเดี๋ยวนะน้องเมย์จะทําให้เป็นรูปเฟดจริงๆแหละโอ้โหอไม่กอดพี่เป้เอ้ยมาจัดทรงผมให้น้องเมย์หน่อยไม่ได้ไงนี่เอาเฟดแล้วนะไม่รู้ละเล่นตลกไม่เล่นตลกก็ไม่รู้ละคิดกันเอาเองน้องเมย์บอกทุกคลิปเลยนะน้องเมย์บอกพี่ๆน้องๆทุกคลิปแล้วนะเวลาฟังมามาฟังเมย์เนี่ยนะต้องใช้จิต พิจารณาในการรับชมใครควรไตรตองอย่าคิดไปเองอย่าใส่ร้ายไปสีเพราะฉะนั้นนะคะบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อก็ไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นเตือนแล้วนะเตือนแล้วอาแล้วก็ใส่นะใส่ใส่น้องสวัสดีน้องโรสขอบคุณมากที่เข้ามานะอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วใส่ใส่เราจะได้เห็นภาพสาวใต้ตาสว่างนะคะวันจันทรนี้ต้นกําเนิดวันถือกําเนิดน้องเมย์ขอมอบวันจันนี้ยเป็นวันที่กําเนิดของพวกเรานะคะพี่เป้ ขอบคุณนะคะพี่เป้น้องเมย์ขอมอบวันสิริมงคลน,นี้ให้พี่เป้นะนี่อ e, เอาดูพวกคุณเนี่ยนะไม่ชอบฟังในสิ่งที่มีสาระชอบฟังในสิ่งที่คนินทาว่าร้ายด่ชอบกันจังบางคนเนี่ยนี่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 พี่มาเนกับน้องเมยเนี่ยนี่นี่พี่เป้เนี่ยพี่เป้กับน้องเมย์เนี่ยอยู่กันแบบนี้เลย นี่คือสิ่งที่เราอยู่กันสองคนเราไม่เคยไปไหนเราไม่เคยจากกันนะพี่เป้น้องเมยขอโทษนะที่ทำให้พี่เนี่ยเข้าใจผิดจนเรื่องบานปลายลุกลามไปใหญ่โตน้องเมยเป็นคนผิดเองที่เป็นคนที่ไม่คิดแล้วก็ไต่ตองเวลาพูดเพราะน้องเมย์ไม่มีสมองที่จะคิดอะไรมากมันจะออกมาเอง อัตโนมัติน้องเมย์ไม่เคยมีสคริปต์น้องเมย์ไม่เคยมีอะไรวางแผนมาก่อนล่วงหน้าเหมือนที่พี่เป้บอกน้องเมย์ต้องวางแผนก่อนนี่คือคําที่น้องเมย์ไม่เชื่อว่าน้องเมย์ต้องวางแผนก่อนแล้วก็ออกมาแต่น้องเมย์วางแผนไม่ได้พี่เป้จา๋าน้องเมย์ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะ น้องเมยมีงานยุ่งพี่ก็เห็นหรือว่าห้องพี่มาทีไรห้องน้องเมย์ก็รกรุงรังยังกับรังหนู <c oughs> พี่มาทีไรก็บอกว่านี่เหลอแล้วก็หลายคนออกไปนินทาเพราะฉะนั้นนะน้องเมย์ขอใช้ให้ทุกคนเห็นว่าน้องเมย์เนี่ยยุ่งมากไม่มีเวลาเลยแม้แต่ห้องตัวเองห้องลูกแม้แต่ข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยตื่นขึ้นมามีมีแก้วน้ำเนี่ยน้ำแก้วเดียวเนี่ย วันนี้น้องเมย์ก็ถือสินอดเหนียดว่าซื้อถินอดนะน้องเมย์เนียดตั้งแต่เมื่อคืนนะ่ะว่าถือสินอดกินข้าวกินข้าวคนเดียวใต้แสงเทียนก็มีความสุขนะอยู่กับอันล้ออยู่กับพระเจ้าเนี่ยมีความสุขมากได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนพี่มานิดาได้เห็นนะ่ะ ถ้าเห็นเยอะคนที่ออกไปข้างนอกแล้วใครควรไตรตรองคิดไอ้รอบครอบเนี่ยจะได้เสงสว่างเยอะจะได้เป็นผู้นําด้วยจะเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะเนี่ยน้องเมย์ให้เห็นแล้วนะคะว่าคู่เฟดมันเป็นยังไงคู่เฟดก็แบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟดเนี่ยเฟดไม่เหมือนเนี่ยเฟดต่างวัยเนี่ยคนแรกเกิดก่อนเนี่ยคนแรกเกิดก่อนเนี่ยคนที่สองเลยตามมาเนี่ยเป็นน้องเนี่ย นะทีนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะเมย์จะไปแล้วไม่คุยมากเหนื่อยลำพันอยากคุยเยอะๆแต่ว่าอยากคุยเยอะๆแต่คนไม่เยอะไม่อยากคุยแล้วใครไม่ชวนใครมาคุยเมย์ก็ไม่ไม่มาคุยแล้วนะเพราะว่าคุยไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไม่ไม่รู้อะเหนื่อยเปล่าเราทําทุกอย่างเพื่อทุกคนแต่ทุกคนไม่ทําอะไรเพื่อเราเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเนาะก็คิดกันเอาเองก็แล้วกันสิ่งดีๆเนี่ยไม่ชอบทํากันแต่เวลาทําชั่วเนี่ยขยันกันทํากันจังนะ ใช้อวัยวะเพศหรือว่าใช้อวัยวะทุกอย่างในส่วนเนี่ยให้มันดีงามให้มันมีสัดส่วนให้มันสวยงามให้มันเป็นที่เอต้องตาต้องใจไม่ใช่ถูกคอรหานินทานะเห็นไหมเนี่ยใส่แบบนี้ไม่มีคอรหานินทานเลยเหนื่อยแล้วไปแล้วนะคะไม่ไม่ค oh ุยมากแลว เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุดบ้าวันศุกร์เนี่ยเมย์ก็จะมาอีกเมย์จะไม่แน่นะคะกลางคืนเนี่ยเมย์จะออกมาเออ,น,อน,น่าจะออกมาตอนกลางคืนเนาะวันนี้เออไปดีกว่าถ้างั้นนะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งสิบเอ็ดโมงเทียงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้าพี่มานิดาและทุกๆคนราตรีสวัสดิ์อ๋อไม่ใช่เจอกันใหม่อิชาลเหรอตอนค่ำๆนะเมื่อใครอยากฟังเนี่ยน้องเมย์จะมาพูดเรื่องการ จัดการบริหารรัฐบาลเนี่ยทำยังไงนะอิชาร์ล่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมาเรามาต้นล้อยฮิบบารอกกาตูขอมอบความสูงนี้แด่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะอามีนค่ะ